ปิดท้ายกันค่ะไปดูบรรยากาศคือตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ให้ผู้ปกครองมีการแ <ยา S 1> จกเงิน2,000บาทเยียวยา,ย,ย,ายืนยันว่า2,000บาทเนี่ยต้อง2,000บาทเน็ตๆนะคะ2,000บาทเน็ตนนี่มันก่อนมีคุณผู้ชมเข้ามาพิมพ์บอกว่าทำไมได้500เองได้500อเหรอใช่ผมบอกหลานผมเนี่ยนะได้2,000เลยนะ,<อ>นะเพราะว่าโรงเรียนครับว่ารัฐมนตรีศึกษาธิการคุณตรีนุษย์สั่งกันชับเลยห้ามหักเด็กขาดไม่ว่าจะ ผู้ปกครองจะติดค้างอะไรกับทางโรงเรียนก็ตามอ๋อยังไงคุณแม่ติดต่อไปทางโรงเรียนเลยค่ะ,ะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลุงบอกเลยว่าลุงตูลุงตูกับรัฐมนตรีเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องให้2 0 0พันถึงแม้ว่าจะค้างค่าเทอมโรงเรียนก็ไม่ให้หักค้างค่าเทอมก็ค้างค่าเทอมแต่ตรงนี้ต้องให้2 0 0พันเต็มๆพาไปดูบรรยากาศที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ พู้อในการสองโรงเรียนนะคะพู่มในการนรินโชตเมืองใจล่าพู้มในการโรงเรียนบ้านตาแม่ตาแมวกับครูผู้ช่วยนะคะคุณครูประภาวรินวิเชียนสันครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่ตาแมวอำเภอเจดีหลวงอำเภอแม่สวยตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายต้องขับรถขึ้นลงเขาผ่านเส้นทางธุรกันดารหลุมรึกล่องน้ำหน้าผาสูงชัน เพื่อจะเข้าไปเบิกเงิน4 4 0 0 0บาทแล้วก็เอามาแจกให้กับผู้ปกครองอ๋อรัฐบาลเขาโอนมาใช่ไหมใช่ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก ไปเนี่ยนะคะแล้วไปเบิกเงินแล้วก็ไม่ผับผู้ปกครองบ้านละ2,000บาทนะคะในสถานการณ์แบบนี้ผู้ปกครองบอกว่าดีใจมากที่ได้เงินตรงน,ตรงนี้เพราะว่าจะได้เอาเงินไปซื้อชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเพราะว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยบ้านไม่มีไรายได้เลยครับค่ะอ๋นี่ก็ต้องชื่นชมนะเป็นความทุ่มเทของอชื่นชม<อ><อ>คุณ<อ>ครูนี่อยู่ไกลลําบากนะค่ะถ้าคุณครูไม่ไปเพราะแม่ ก็ไม่ได้นะไม่ได้<น>ะ่ะต้องฝ่าแล้วเขาเขาบอกว่าอันตรายมากเลยนะต้องแบบมีคนขับไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะมันทางเปลี่ยวะนะ,ะ,ะอันนี้ก็ชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทให้กับผู้ปกครองและลูกศิษย์ของท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะ